สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Fix Life Pro ซ่อมอย่างมืออาชีพสำหรับคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องหน้าที่ของตัวแคปซิเตอร์กันครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยหน้าที่ของฟิลเตอร์แคปซิเตอร์ก็คือการกรองแรงดันและกระแสไฟฟ้าให้เรียบนะครับโดยมันจะอาศัยคุณสมบัติของการชาร์จประจุแล้วก็คายประจุไฟฟ้าซึ่งก็เปรียบเสมือนมันมีแบตเตอรี่สำรองจำนวนมากอยู่ในลายแรงดันไฟนะครับสมมุติว่าแรงดันไฟฟ้าในลายลดลงคาปาซิเตอร์เหล่านี้ก็จะทำการคายประจุออกมาเพื่อรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ครับวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์เซอร์กิตเป็นวงจรผลิตแรงดันไฟฟ้าที่อยู่ภายในตัว IC Power นะครับกราฟเส้นสีเขียวแสดงแรงดันไฟฟ้าที่ผลิตออกมาจากวงจรมันจะมีการกระเพื่อมของแรงดันไฟฟ้าไม่สามารถนำไปใช้งานได้ครับเราต้องใช้ฟิลเตอร์แคปซิเตอร์มาทำให้แรงดันไฟฟ้านั้นเรียบที่สุดจึงสามารถนำไปใช้งานได้และกราฟเส้นสีม่วงก็แสดงถึงแรงดันไฟฟ้าที่ผ่านฟิลเตอร์แคปซิเตอร์แล้วนะครับStorage Capacitor ก็จะอาศัยคุณสมบัติของการเก็บประจุและคายประจุมาใช้งานนะครับแต่ตัว Storage มันจะทำหน้าที่เหมือนถังน้ำที่คอยเก็บพลังงานสำรองไว้และจะถูกนำไปใช้งานในกรณีที่วงจรนั้นต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นในวงจรเมื่อโซลีนอยด์ที่เป็นตัวสั่นทำงานจะมีการใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น IC Arc Driver ที่เป็น IC ควบคุมก็จะนำเอาพลังงานที่เก็บไว้นะครับมาจ่ายให้กับตัวโซลีนอยด์ทำให้มันมีพลังงานเพียงพอต่อการทำงานนะครับคลัปปิ้งแคปซิเตอร์หรือจะเรียกว่า C คลัปปิ้งก็ได้นะครับมันจะอาศัยคุณสมบัติที่ไฟฟ้ากระแสสลับไหลผ่านได้มาใช้งานสมมติว่าเรามีวงจร2วงจรนะครับมีการสื่อสารกันด้วยสัญญาณเสียงซึ่งสัญญาณเสียงก็เป็นสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับชนิดหนึ่งแต่การทำงานของมันอาจจะมีแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงปะปนเข้ามาทำให้เกิดเป็นสัญญาณรบกวนครับดังนั้นเราจึงแก้ปัญหานี้ด้วยการใช้ตัวแคปซิเตอร์มาเชื่อมโยงวงจร2วงจรนี้เข้าด้วยกันเราเรียกมันว่า C coupling หน้าที่ของมันก็เพื่อป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงไม่ให้ไหลผ่านไปยังอีกวงจรหนึ่งนะครับตัวอย่างการใช้งาน C coupling ในวงจรไมค์ของโทรศัพท์มือถือ IC ควบคุมระบบเสียงจะทำการจ่ายแรงดันไฟไมค์ไบอัสออกมาเพื่อให้วงจรภายในไมค์ทำงานนะครับเมื่อมีการพูดสัญญาณเสียงจะถูกส่งผ่าน C coupling ไปยัง IC ควบคุมระบบเสียงแต่อาจจะมีแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่เกิดจากการทำงานของวงจรภายในของไมค์นะครับปะปนออกไปด้วยก็จะถูก C coupling กั้นเอาไว้ทำให้เราได้ยินเสียงพูดชัดเจนขึ้นครับบายพาสคาปาซิเตอร์ก็จะใช้คุณสมบัติของไฟฟ้ากระแสสลับไหลผ่านได้มาใช้งานนะครับเนื่องจากการทำงานของวงจรภายในตัว IC อาจจะทำให้เกิดความถี่สูงขึ้นมาหรืออาจจะมีคลื่นความถี่ปะปนเข้ามาจากสัญญาณโทรศัพท์ก็จะถูก C bypass นี้นะครับทำการกรองความถี่นี้ทิ้งไปเพื่อลดสัญญาณรบกวนและป้องกันการทำงานผิดพลาดของวงจรนะครับในการผลิตแรงดันไฟฟ้าที่เกิดจากวงจรสวิตชิ่งอาจจะมีความถี่สูงเกิดขึ้นได้นะครับและก่อนที่แรงดันไฟฟ้าจะถูกจ่ายออกไปยังปลายทางก็จะถูกวงจรกรองความถี่ต่ำหรือที่เรียกว่าวงจร low pass filter ทำการกรองความถี่สูงนี้ทิ้งไปนะครับการทำงานของวงจรกรองความถี่ต่ำก็คือตัวเหนี่ยวนำจะยอมให้ความถี่ต่ำผ่านได้ง่ายและจะกั้นความถี่สูงไว้และความถี่สูงที่เหลือก็จะถูก C bypass กรองความถี่ที่ไม่ต้องการทิ้งไปนะครับส่วนมากแล้วจะถูกใช้งานก่อนที่สายสัญญาณหรือแรงดันไฟฟ้าจะถูกส่งไปยังคอนเนคเตอร์ครับวงจรชาร์จปั๊มคือวงจรแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงโดยอาศัยวิธีการควบคุมการชาร์จประจุของตัวแคปซิเตอร์นะครับและสามารถผลิตแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงออกมาทางด้านลบได้ด้วยวิธีที่ดีที่สุด
สำหรับการทำความเข้าใจเรื่องวงจรชาร์จปั๊มนะครับลองนึกภาพตามครับสมมุติว่าเราชาร์จตัวเก็บประจุตัวหนึ่งโดยใช้แบตเตอรี่4โวลต์ดังนั้นตัวเก็บประจุจะมีแรงดัน4โวลต์นะครับหลังจากนั้นเราก็เอาตัวเก็บประจุอีกตัวหนึ่งมาชาร์จด้วยแบตเตอรี่4โวลต์เช่นเดียวกันตัวเก็บประจุตัวที่2ก็จะมีแรงดัน4โวลต์ด้วยทีนี้นะครับเราเชื่อมต่อตัวเก็บประจุทั้ง2ตัวในแบบอนุกรมเราก็จะได้แรงดันที่8โวลต์นี่คือหลักการพื้นฐานของวงจรชาร์จปั๊มนะครับแต่ในการทำงานจริงจะใช้วงจรสวิตชิ่งนะครับทำการควบคุมการชาร์จประจุตัวคาปาซิเตอร์ตัวเดียวให้เหมือนกับการชาร์จประจุคาปาซิเตอร์2ตัวครับตัวเก็บประจุที่ทำหน้าที่นี้เราเรียกว่า C Firing หรือ C ชาร์จปั๊มครับและนี่ก็คือวงจรชาร์จปั๊มที่นำมาใช้งานในโทรศัพท์มือถือนะครับเป็นวงจรที่จ่ายไฟเลี้ยงจอภาพซึ่งมันจะผลิตแรงดันไฟบวก 5.7 และก็ลบ 5.7 โวลต์ออกมาเพื่อเลี้ยงจอภาพนะครับทั้งหมดนี้ก็คือหน้าที่และคุณสมบัติของตัวคาปาซิเตอร์ที่นำมาใช้งานในโทรศัพท์มือถือขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ